ู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ผู้ชมยังพอส่ง SMS มาได้มีเวลาเยอะอยู่นะคะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาพูดคุยกันต่อเลยค่ะจากคุณสราวุธนะคะเกิดวันพุธที่29กันยายนปี36เวลา 9:48 นาทีค่ะถามเรื่องของงานความรักและโชคลาภค่ะเรื่องของงานก่อนนะช่วงนี้งานเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนอยู่ไม่ทนนะแล้วก็แปลว่างานเนี่ยเปลี่ยนง่ายนะแล้วอยู่ไม่ค่อยทนนักสภาวะงานตอนนี้ยังไม่ค่อยดีนักนะครับก็ทนไปก่อนทำไปก่อนปีหน้าการงานจะมั่นคงดีขึ้นแล้วอาจจะได้งานมากนะครับแล้วก็เรื่องความรักนะฮะความรักนี่ยังคาดหวังอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีโชคในเรื่องความรักนะครับจนกว่าคือตอนนี้ดวงที่มีอยู่เนี่ยเราเรียกแฟนได้แต่ยังเรียกความรักไม่ได้เพราะว่ายังไม่แน่นอนนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยจะไปสำเร็จเอาจริงๆคือปลายปี61นะครับตั้งแต่ตุลา61เป็นต้นไปค่ะโชคลาภค่ะโชคลาภไม่มีครับแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนเหมือนว่ามันเป็นลาภเล็กๆน้อยๆเราไม่เรียกโชคลาภดีกว่าเอาแปลว่าช่วงนี้พร้อมทำอะไรแล้วมีเงินคล่องขึ้นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจรูนนะคะเกิดวันพุธที่5สิงหาคมปี16เวลานะคะ 5:50 นาทีค่ะ 5:50 รถที่โดนยึดไปจะได้คืนไหมคะอาจารย์การเงินค่ะดวงตอนนี้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องรถแต่แหละตามดวงเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถคิดว่าจะยังไม่ได้คืนแหละครับค่ะนะครับนาราจะต้องหาใหม่คือดวงนี้มีเคราะห์เรื่องการเงินเนี่ยแล้วก็เดือดร้อนเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่จะมีเรื่องเดือดร้อนเพราะว่าดวงนี้เป็นกรกฎค่ะพวกเราคนทรัพย์จะเดือดร้อนเรื่องการเงินเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วว่าความเดือดร้อนพวกนี้จะอยู่ประมาณราวๆอย่างของคุณการเงินเนี่ยจะเดือดร้อนไปประมาณเกือบ3ปีไปถึงสิ้นสุดเอาปี61ถึงจะดีขึ้นครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณเปียกนะคะเกิดวันอังคารที่11พฤษภาคมปี03เวลา 4:14 นาทีค่ะอาจารย์4ถามเรื่องงานกับเงินครับถามเรื่องงานกับเงินครับก็ดวงนี้เรื่องงานเนี่ยแปลว่ายังไม่มั่นคงนักต้องจำเป็นต้องไปทำงานร่วมกับเขาหรือคนชวนไปทำงานร่วมกันคืองานน่ะเหมือนเดิมแต่งานเนี่ยไม่ได้ก้าวหน้ามากนักค่ะนะแล้วจะมีงานเฉพาะกิจหรือว่าไปทำงานเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรืองานเพิ่มขึ้นในระยะนึงครับแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับการเงินเนี่ยในดวงบอกว่ามีเงินเข้ามาเป็นระยะนะครับแต่ว่าก็ได้มาก็ใช้ไปไม่ถึงก็เดือดร้อนค่ะแต่ก็ไม่ได้มีเหลือมากมายครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอริศรานะคะเกิดวันพฤหัสที่27เมษายนปี21นะคะเวลา 23:56 นาทีค่ะเกือบจะเที่ยงคืนวันพฤหัสถามเรื่องของงานเงินโชคลาภและครอบครัวค่ะเรื่องการงานเนี้ยพอจะดีขึ้นบ้างนะครับก็คือไปได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นแล้วส่วนเรื่องการเงินเนี้ยยังมีเรื่องการใช้จ่ายสูงมากแต่จะเริ่มค่อยๆผ่อนคลายดีขึ้นเนี่ยครับหลังเดือนเมษายนปี60นะครับจะเริ่มค่อยผ่อนคลายดีขึ้นส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยนะต้องระวังนิดนึงช่วงนี้มักมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือปากเสียงกันได้ง่ายค่ะครับโชคลาภมีมั้ยคะโชคลาภยังไม่มีครับโชคลาภเนี่ยพอจะมีได้เนี่ยนะจะต้องเลยเมษาหน้าไปก่อนโอ้นะคะท่านต่อไปค่ะปีใหม่ไทยครับต้องปีใหม่ไทยไปก่อนคุณชริตานะคะเกิดวันจันทร์ที่14เมษายนปี40ไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์ครับจะมีโอกาสได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยจนจบไหมคะแล้วอนาคตจะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะดวงนี้ต่อไปจะมีชีวิตที่มั่นคงนะการศึกษาเนี่ยจะล่าช้าแต่ในสุดก็เรียนจบจนได้นะว่าชีวิตจะมีความมั่นคงส่วนเรื่องการงานเนี่ยต่อไปจะทำงานที่เกี่ยวเรื่องรายได้หรือการเงินหรือการขายเป็นการเงินนะครับงานต่อไปจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่สูงมีโอกาสได้เลี้ยงพ่อแม่นะครับเพราะว่าดวงนี้บอกว่าจะสร้างหลักฐานได้ดีแล้วคุณเนี่ยต่อไปจะปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่ครับโอ้ดีจังเลยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนันทิดานะคะเกิดวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี41เวลาเกิด 22:09 นาทีค่ะอาจารย์22ถามเรื่องของความรักและโชคลาภค่ะปี41เนี่ยนะดวงนี้ตอนนี้เขาเกณฑ์อกหักค่ะนะเพราะอายุยังแค่18กว่ายังอกหักได้หลายรอบนะครับ
ก็ช่วงนี้จะมีอกหักและดวงที่บอกว่ามักจะชอบคนอายุมากกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่สมหวังอยู่ดีนะครับแต่ช่วงนี้มักจะมีคู่แฟนเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็อกหักผิดหวังหมดครับมีโชคลาภไหมโชคลาภเนี่ยดวงนี้พอมีโชคลาภจากการเก็งกำไรบางอย่างแต่ว่าเป็นโชคลาภที่ไม่ยังเพราะว่าเหมือนกับเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงการพนันนะไม่แนะนำนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่14เมษายนนะคะปี32ค่ะอาจารย์เวลานะคะ 10:44 นาทีชื่อคุณจันการนะคะครับกำลังจะลงทุนขายของจะรุ่งไหมคะดวงการเงินเนี่ยเป็นยังไงบ้างลงทุนขายของนะครับในดวงนี้นะแปลว่าการลงทุนเนี่ยมักจะไม่ยั่งยืนนะแต่มีเกณฑ์ว่าจะลงทุนดวงนี้จะมีปัญหาเรื่องสถานที่มักจะหาสถานที่ที่ไม่เหมาะแล้วก็หาสถานที่ที่ไม่ได้ดังใจเราเพราะฉะนั้นการค้าขายนี่จะมีอุปสรรคแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวเพราะดวงบอกว่าธุรกิจจะไปทำร่วมกันหรือหุ้นกันทำนะครับแต่ธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับถ้าไม่คิดถ้าไม่ได้ก่อหนี้อะไรเลยเนี่ยแล้วไปทำธุรกิจเนี่ยนะครับธุรกิจเนี่ยจะดีขึ้นในปีหน้าแต่ต้องมีความอดทนนะแล้วคุณทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่พอเดือนกันยาปี60ไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนธุรกิจใหม่เพราะฉะนั้นก่อนเดือนกันยาเป็นไปได้บางทีธุรกิจอาจต้องย้ายที่หรือเลิกแล้วไปเริ่มใหม่ครับแล้วการเงินเป็นไงบ้างการเงินช่วงนี้เนี่ยก็ยังการเงินนี่ยังทรงๆนะครับนะฮะรายได้ก็ไม่มากนักนะครับแต่พอได้มาเรื่อยๆแต่ไม่ถือว่าดีมากนักแต่ก็ทรงๆอย่างเงี้ยครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่8พฤศจิกายนปี34ค่ะเวลาเกิด 9:32 นาทีถามเรื่องของความรักหน้าที่การงานและโชคลาภค่ะเรื่องความรักตอนนี้มีเหตุจะต้องพัดพรากกันนะหรืออยู่ไกลกันเนี่ยแปลว่าไม่มีความรักค่ะนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับการเงินก็ไม่ดีครับเพราะช่วงนี้ยังไม่พอใช้หรือมีภาระเรื่องหนี้สินอยู่นะครับก็ยังหาเงินไม่ทันใช้ส่วนเรื่องการงานก็ยังเป็นอะไรที่ทรงๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่ได้เสียไม่ได้หายอะไรก็ไปเรื่อยๆครับแล้วโชคลาภมีไหมคะโชคลาภไม่มีครับจนกว่านะโชคลาภเนี่ยต้องเป็นหลังเดือนพฤษภาคมปีหน้าหลังวันเกิดแล้วครับนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสมัยที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะไปที่อีเมลนะคะจากคุณชุติมาค่ะเกิดวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนปี41ค่ะอาจารย์ค่ะ41นะคะเวลา 2:44 นาทีค่ะครับถามเรื่องของการเรียนนะคะจะสอบติดครูน่าจะเป็นครูนะคะสอบติดครูไหมคะปีไหนปีนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นปีนี้นะคะถ้าเป็นข้าราชการจะรุ่งหรือไม่เหมาะกับอาชีพอะไรดวงนี้เหมาะกับอาชีพครูถูกต้องแล้วล่ะครับนะแล้วเหมาะกับการทำอาชีพราชการแต่ว่าความก้าวหน้าจะเป็นแบบคล้ายๆข้าราชการทั่วไปคือเติบโตอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่ดวงนี้ถ้าเป็นข้าราชการมีโอกาสเป็นหัวหน้าจะมีเงินไหมคะดวงนี้ไม่ได้เด่นเรื่องเงินแต่ว่าจะมีโอกาสสร้างหลักสร้างฐานได้อย่างมั่นคงไม่เรียกว่ารวยแต่ก็สร้างหลักสร้างฐานได้อย่างมั่นคงเหมาะกับอาชีพครูเหมาะกับอาชีพครูจริงๆดวงนี้เหมาะกับข้าราชการและงานธุรกิจด้านการให้บริการค่ะและสุดท้ายค่ะดวงความรักเป็นอย่างไรบ้างดวงนี้ความรักไม่ค่อยดีนักดวงนี้จะต้องผิดหวังในความรักสักครั้งนึงก่อนแล้วถึงจะสมหวังนะคะความรักที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นอีกประมาณราวๆนะฮะนับจากนี้ไปก็อีกประมาณ 6-7 ปีครับถึงจะพอเจอความรักที่ดีครับค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ต้องการนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันค่ะที่อีเมลขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือใครสะดวกนะคะจะเขียนเป็นจดหมายนะคะสามารถเล่าเรื่องราวมาได้เลยนะคะต้องการถามอะไรก็เล่ามาให้ละเอียดใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาด้วยส่งมาที่ที่อยู่นะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube Miracle Channel TV Thailand ค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะจะกลับมาพบกับแพรและอาจารย์วิเชียรได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลา 4:30 น. ถึง 6:00 น. วันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ